ผลิตภัณฑ์จากผ้าสีสันสดใสเหล่านี้มีจุดเริ่มต้นจากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเล็งเห็นว่าผ้าต่างๆของมูลนิธิศิลปาชีพหากจำหน่ายเป็นชิ้นอาจจำหน่ายได้ยากและราคาไม่ดีควรจะนำมาออกแบบพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าที่สามารถใช้สอยได้ในชีวิตประจำวันเช่นเสื้อผ้าผ้าพันคอปลอกหมอนซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกอีกทั้งทรงชี้แนะให้พัฒนาการออกแบบให้มีความแตกต่างหลากหลายและทันสมัยส่งสนับสนุนดำเนินการด้านการตลาดที่สำคัญทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ด้วยพระองค์เองด้วยสองมือของแม่นี้ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยภายใต้ชื่อมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจึงกลายเป็นที่นิยมแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ